สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาชมต้นหอมที่เราปลูกวันนั้นปลูกเสกในน้ำแล้วตอนนี้เราก็จะเอาไปลงในกระถางนี่ค่ะกระถางจะไปปลูกในกระถางเพราะว่าต้องการกล่องโฟมเขาแล้วขอเนื้อที่เขาต้นกำลังงามจะเอาไปลงในปลูกในดินก็ได้ค่ะถ้าแบบนี้เราก็ปลูกต่อเข้าในดินเขาก็จะเจริญเติบโตต่อไปเลยเคยทำแล้วค่ะก็เลยจะเอาไปปลูกกระถางบ้านขายกระถางละ10 บาทปลูกในถุงดำอะค่ะไม่กระถางหรอกก็ถุงดำน่าจะมีสัก4ไอ้นี่ใส่3-4 กอเนาะเพราะว่าเป็นหอมแบ่งใครเขาซื้อไปแล้วเขาก็จะไปแบ่งได้อีกไปปลูกไปแบ่งแล้วก็ปลูกในกระถางได้อีกค่ะกินในช่วงหน้านี้แหละหน้าฝนหน้าแล้งกินได้ไอ้ปลูกได้ค่ะปลูกไว้ในกระถางนี่ค่ะทุกคนนี่รากเขาสวยมากเลยแล้วก็จะไปม้วนรากเขาลงในไอ้อะไรนะถุงจะทำให้ทุกคนดูนี่เห็นไหมเราปลูกเยอะเลยนี่ค่ะงามแล้วค่ะที่จริงเอาไปกินก็ได้แต่เราต้องการกล่องโฟมเขาเพราะว่าไม่มีที่จะปลูกสลัดแล้วสลัดเราเยอะกำลังออกเยอะเอาไปปลูกในนั้นได้ต่อเลยค่ะทุกคนปลูกในดินได้ต่อเลยรากยาวๆจ้าค่ะทุกคนไปก่อนโทรศัพท์เข้าแล้วเดี๋ยวจะไปดูต่อในถุงดำที่เราปลูกถุงดำ